นำคุณเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้า So let's pray together first. ให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับ Holy Spirit, we acknowledge your presence in this place. พระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในสถานที่แห่งนี้ We thank you that you live on inside of us. เราขอบคุณที่พระองค์อาศัยอยู่ภายในเรา To guide us and lead us into all truth. เพื่อที่จะนำทางเราแล้วก็บอกทางกับเราเข้าไปสู่ความจริง So we open our hearts. เราเปิดใจของเราออก To receive revelation.เพื่อจะรับการเปิดเผยสำแดง Reveal Jesus to us และขอพระองค์ทรงเปิดเผยพระเยซูกับเรา Help us to get a greater understanding of the good news ขอให้พระองค์ช่วยให้เรามีความเข้าใจในเรื่องของข่าวดีนี้เพิ่มมากขึ้น We believe your word is powerful your word is alive พระเจ้าเราเชื่อว่าถ้อยคำของพระองค์นั้นมีพลังและทรงพระชนอยู่ And we declare และเราประกาศว่า As we hear your word ในขณะที่เราได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระองค์ Our lives will be transformed ชีวิตของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลง In Jesus name ในพระนามพระเยซู Everybody say amen to that ให้เราทุกคนบอกอาเมนด้วยกันนะครับ This series is called Freedom from Religionเพราะว่าเรื่องนี้ชื่อว่าเป็นอิสระจากศาสนา And I think it's one of the most powerful things you can learn ผมคิดว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีพลังที่คุณจะเรียนรู้ได้นะครับ Whether we believe it or not ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม Christianity can be and has been turned into another religion การเป็นคริสเตียนสามารถจะเป็นได้จริงๆก็เป็นไปแล้วเหมือนเป็นกับเป็นอีกศาสนาหนึ่ง So when we talk about freedom from religion ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงการเป็นอิสระจากศาสนา We're not just necessarily only talking about you know other religions เราไม่ได้พูดถึงศาสนาอื่นๆนะครับ We're also talking about the Christian religionแต่จริงๆเรากำลังพูดถึงคริสเตียนที่เรียกว่านับถือเป็นศาสนา Our key text for this series has been แล้วก็ข้อพระคัมภีร์หลักของเราในเรื่องนี้ก็คือ Colossians 2:8 โคโลสีบทที่2ข้อ8 It says Beware lest anyone cheat you บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกลวงท่าน through philosophy โดยผ่านทางหลักปรัชญา which is according to the traditions of man ซึ่งเป็นไปตามประเพณีของมนุษย์ and not according to Christ แต่ไม่ได้เป็นไปตามพระคริสต์ and so what we're talking about is this ดังนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ก็คือ there is a lot of belief systems มันมีระบบความเชื่อเกิดขึ้นมากมาย in the body of Christ ในพระกายของพระคริสต์ there's a lot of traditions มันมีประเพณีของมนุษย์มากin the body of Christ there has been there for a long time ในพระกายของพระคริสต์ซึ่งก็ได้เกิดขึ้นมานานแล้ว which is notAccording to Christ. ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามพระคริสต์ And so what we are saying is this. ดังนั้นความหมายที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คือ If things are not if our belief system. ถ้าระบบความเชื่อของเรา And our tradition. แล้วก็ประเพณีของเรา It's not in alignment with Jesus and what he has done for us at the cross. ไม่ตรงกันกับพระเยซูซึ่งเป็นบุคคลแล้วก็การงานของพระองค์ที่พระองค์ทำให้กับเราบนกางเขน Then it leads us to us turning Christianity into a religion. ดังนั้นมันก็ทำให้การมาเป็นคริสเตียนของเรากลายเป็นแค่อีกศาสนาหนึ่ง The truth is this. ความเป็นจริงก็คือ God is not on the side of religion. พระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับศาสนา God is not a religion และพระเจ้าเองก็ไม่ใช่คนเคร่งศาสนา God is not interested in religion พระเจ้าไม่ได้ความสนใจกับศาสนาเลย And God is not interested in us being religious และพระเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจกับการที่เราอยากจะมาเป็นคนที่เคร่งศาสนา He wants us to have a relationship พระเจ้าสนใจกับการที่อยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ He wants us to know Christ พระองค์อยากจะให้เรารู้จักกับพระคริสต์มากขึ้น And live by faith in what he has done for us every single day และก็ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เนี่ยได้ทำให้กับเราทุกๆวันเลย Religion is godless เพราะว่าศาสนาถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่มีพระเจ้าReligion is powerless. ศาสนานั้นไม่มีพลัง Religion is fruitless. ศาสนานั้นไม่มีผลดีๆ Religion is loveless. ศาสนาไม่มีความรัก Religion is void of truth. ศาสนาไม่มีความจริง Religion is lifeless. ศาสนาไม่มีชีวิต Religion is bondage. ศาสนาเหมือนตกเป็นทาส So the quicker we are set free from a religious mindset, ดังนั้นยิ่งเราหลุดออกมาจากแนวความคิดที่เคร่งศาสนามากเท่าไหร่ The quicker you see the beauty of Christianity, เราก็จะได้เห็นความงดงามของการเป็นคริสเตียนเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะ And your Christian life becomes alive and glorious. และชีวิตคริสเตียนของคุณก็จะเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแล้วก็สง่าราศี Being religious distracts us away from Christ การเป็นคนที่เคร่งศาสนาจะเหมือนดึงความสนใจของเราออกนอกพระคริสต์ Being religious makes us prideful เพราะว่าการเป็นคนเคร่งศาสนาจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความเย่อหยิ่ง Being religious hinders inward transformation แล้วการเป็นคนเคร่งศาสนาจะทำให้เราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากภายใน Being religious การเป็นคนเคร่งศาสนา hinders us from recognizing the work of the Holy Spirit ก็จะขัดขวางทำให้เราไม่ได้เห็นการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ By the way I'm reviewing จริงๆผมกำลังทบทวนอยู่นะครับOkay, so reviews are good. จริงๆแล้วการทบทวนเป็นอะไรที่ดี It reminds us. เพราะมันเป็นการย้ำเตือนกับเรา What we have talked about. These are very important truths. ว่านี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะ That we need to hear over and over again. ที่เราจำเป็นที่จะต้องได้ยินได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลา So we also talked about a crisis. แล้วเราก็ได้พูดถึงวิกฤตที่เกิดขึ้น The crisis in the body of Christ. วิกฤตที่เกิดขึ้นในพระกายพระคริสต์ As a result of turning Christianity into a religion. มันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการที่เราเอาคริสเตียนมาเป็นศาสนา We said we see a lot of burnt out Christians. เราได้บอกไปว่าเราได้
้เห็นคริสเตียนที่หมดแรงมากมาย burned out Christians เป็นคริสเตียนที่หมดแรง as a sign มันก็เป็นสัญญาณ that they've encountered religious Christianity ที่บอกให้รู้ว่าชีวิตของเขาได้พบเจอกับการเป็นคริสเตียนแบบศาสนา another crisis we see แล้วอีกวิกฤตนึงที่เราเห็น is hypocrisy ก็คือการหน้าไหว้หลังหลอก when Christians become religious เมื่อคริสเตียนเป็นคนที่เคร่งศาสนา they create rules they cannot keep themselves เขาก็จะสร้างกฎขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วตัวเองก็ยังทำตามกฎไม่ได้เลย they pretend they're okay when they're not okay ทั้งที่เขาชีวิตไม่ได้ดีแต่เขาก็พยายามเสแสร้งว่าชีวิตของเขาดี and they spend their time แล้วเขาก็ใช้เวลาของเขา protecting their image ในการพยายามปกป้องภาพลักษณ์ภายนอกมาเสมอ and not being transformed from the inside โดยที่ไม่ได้ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเขาจากภายในอย่างแท้จริง so when Christianity becomes a religion ดังนั้นเมื่อการเป็นคริสเตียนการเป็นศาสนา hypocrisy thrives ความหน้าไหว้หลังหลอกมันก็จะเกิดขึ้นเยอะ another crisis แล้วก็อีกวิกฤตหนึ่ง is rituals without life คือพิธีกรรมโดยไม่มีชีวิตชีวา Christians go through all the spiritual routines คือคริสเตียนนั้นน่ะก็มักจะทำอะไรที่เรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำวัน They go to church ไปโบสถ์ They go to cell groups ไปกลุ่มเซลล์ You know they go to prayer meetings ไปร่วมกลุ่มอธิษฐาน They do all the Christian things ก็คือทำอะไรที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมของคริสเตียน But these things becomes more rituals than life แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเหมือนแค่พิธีกรรมหรือว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับมันไม่มีชีวิตอยู่ในนั้น Their faith is dead but they pretend to be strong Christians คือความเชื่อจริงๆตายไปแล้วแต่พยายามเสแสร้งให้คนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง So there's a lot of rituals without life ดังนั้นมันก็มีพิธีกรรมมากมายที่ไม่มีชีวิตอยู่ในนั้น Another crisis แล้วอีกวิกฤตนึงนะครับ It's a lot of lots of talk about power but there's no power ก็คือมีแต่คำพูดที่พูดถึงเรื่องของฤทธิ์เดชแต่ในชีวิตไม่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเลย They talk about how God is powerful but there's no evidence in their lives เขาพูดถึงว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมหาศาลแต่ไม่มีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นในชีวิตส่วนตัว And so lots of talk but no power ดังนั้นมันมีแต่คำพูดแต่มันไม่มีประสบการณ์จริงๆ It's a crisis in the body of Christ มันก็เป็นวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในพระกายพระคริสต์ God wants our Christianity พระเจ้าต้องการให้การเป็นคริสเตียนของเรา To not just be talk ไม่ได้เป็นแค่คำพูดBut to be powerful. แต่ว่าเต็มไปด้วยชีวิตที่มีพลัง Are you with me this morning? คุณยังฟังผมอยู่ใช่ไหมครับในเช้า Are you alive? คุณมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับในเช้าวันนี้ในวันอีสเตอร์ Jesus is alive. พระเยซูมีชีวิตขึ้นมาแล้ว So we should be alive too. ดังนั้นเราก็ควรจะมีชีวิตขึ้นมาด้วย Amen. Amen. Don't be sad. อย่าไปรู้สึกเศร้า We're not in God's funeral. เราไม่ได้มาร่วมงานศพพระเจ้า Amen. Last time I saw some Christians wearing black clothes on Good Friday.เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้เห็นคริสเตียนแบบเยอะมากเลยนะครับใส่ชุดสีดำมันในวันศุกร์ประเสริฐ We don't mourn on Good Friday จริงๆแล้ววันศุกร์ประเสริฐมันไม่ใช่วันที่เราจะต้องมานั่งไว้ทุกข์ We rejoice เราต้องชื่นชมยินดี I said we rejoice ผมบอกว่าเราต้องชื่นชมยินดี Amen Amen Because our God is alive เพราะพระเจ้าของเรายังมีชีวิตอยู่ So our Christianity ดังนั้นการเป็นคริสเตียนของเรา should be powerful มันควรจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพลัง Amen Amen Another crisis we see และอีกวิกฤตนึงนะครับที่เราได้เห็น is what I call a godless life ผมเรียกว่าเป็นชีวิตที่ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางThere are Christians who believe in God คือเป็นคริสเตียนที่เชื่อในพระเจ้าแหละ believe in Jesus เชื่อในพระเยซู still own a Bible ก็ยังมีพระคัมภีร์เป็นของตัวเอง but Jesus and his teachings is not the center of their life แต่พระเยซูกับการสอนของพระองค์นั้นไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตของเขาเลย it's not the center of their family and their decisions ไม่ได้เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจหรือครอบครัวของเขาเลย there are many Christians มีคริสเตียนมากมาย who are trying to fix their life outside of God's word พยายามจะแก้ไขชีวิตตัวเองโดยไม่พึ่งพาถ้อยคำของพระเจ้า they're looking to man as their source คือเขาพยายามมองเห็นว่ามนุษย์เป็นแหล่งแห่งSo when Christianity becomes a religion, ดังนั้นเมื่อคริสเตียนกลายเป็นศาสนา people live a godless life. ผู้คนจะดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ได้พึ่งพาพระเจ้า They don't have God in the center of their lives. เขาไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในศูนย์กลางของทุกอย่างในชีวิต They'll admit, yeah, I'm a Christian. เขาก็อาจจะยอมรับว่าใช่ฉันเป็นคริสเตียน Yeah, I own a Bible. ใช่ฉันมีพระคัมภีร์ I go to church once in a while. ก็ไปโบสถ์นานๆครั้งแหละ When it is convenient.ก็ถ้าเมื่อไหร่สะดวกก็ไป I go to church when the climate is good ก็ไปโบสถ์เมื่อรู้สึกว่าสภาพอากาศดี I am a Christian ฉันเป็นคริสเตียนก็จริง But in their daily lives แต่ในชีวิตประจำวัน In their decisions ในการตัดสินใจ In their families ในครอบครัว The word of God is not authority ไม่มีถ้อยคำของพระเจ้าที่เรียกว่ามีสิทธิอำนาจในนั้นเลย That is religion นั่นคือศาสนา That's not Christianity นั่นไม่ใช่การเป็นคริสเตียน True Christianity คริสเตียนที่แท้จริง Is living by the power of the Holy Spirit ต้องดำเนินชีวิตโดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ And living in authority and the power of the word of God แล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในสิทธิอำนาจแห่งถ้อยคำของพระเจ้าเหนือทุกอย่างในชีวิต Amen. Amen So we don't just want form ดังนั้นเราไม่ได้ต้องการแค่รูปแบบ We want true power เราต้องการพลังที่แท้จริง Amen Amen So we have talked about all these things และเราก็ได้พูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะคะ Then we talked about the cause และเราก็ได้พูดถึงสาเหตุ How did Christianity turn into a lifeless religion ว่ามันมีสาเหตุมาจากไหนที่การเป็นคริสเตียนได้กลายเป็นศาสนาที่ไร้ผล It's a good question มันก็เป็นคำถามที่ดี You should think about that เราก็ควรจะเก็บไปคิดทบทวนด้วย How did Christianity turn into a religion ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรที่การเป็นคริสเตียนได้กลายเป็นอีกศาสนาหนึ่ง And we highlighted two things และเราก็ได้พูดถึง2 อย่างด้วยกัน Number 1 อันดับที่1 The first cause
สาเหตุแรก is this failure to understand the new covenant ก็คือการขาดความเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาใหม่ failure to understand the new covenant การขาดความเข้าใจเรื่องของพันธสัญญาใหม่ there's so many Christians that don't understand มีคริสเตียนมากมายที่ไม่เข้าใจ that they're not in the old covenant anymore ว่าทุกวันนี้ชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ใต้ระบบของธรรมบัญญัติอีกแล้ว there is a distinct difference between the old covenant and the new covenant มันมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ many Christians don't understand แต่คริสเตียนมากมายยังไม่เข้าใจ that we're no longer under the system of paying the price by our own ability to obey the law ว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบของการที่เราจะต้องจ่ายราคาด้วยตัวเองก็คือการเชื่อฟังพระเจ้าด้วยกำลังของเรา The Bible says we're dead to the law เพราะพระคัมภีร์บอกว่าเราตายจากธรรมบัญญัติแล้ว The Bible says when Christ cameพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระคริสต์เสด็จมา is the end of the law นั่นก็คือจุดจบของธรรมบัญญัติ so we no longer live under that old covenant system ดังนั้นเราจึงไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบของพันธสัญญาเดิมอีก where we have to earn from God by our own good works ที่เราจะต้องทำความดีเพื่อจะให้พระเจ้าอวยพรเรา Christ has fulfilled the law เพราะจริงๆแล้วพระคริสต์ทำให้ธรรมบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว the old covenant of the law has been abolished ดังนั้นเนี่ยพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นพันธสัญญาของธรรมบัญญัติได้หมดสมัยไปแล้ว it is outdated ได้หมดอายุไปแล้ว and we no longer live in the old covenant แล้วเราเองก็ไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้พันธChurch, how many of you know this? That you're no longer under the law. ว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้ว I said you're no longer under the law. ผมบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติอีกแล้ว You don't have to pay the price for God's goodness. คุณไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรเพื่อเป็นการจ่ายราคาเพื่อให้พระเจ้าทำสิ่งที่ดีกับคุณ Amen. Amen. And that's the new covenant. และนี่ก็คือพันธสัญญาใหม่ You see, but many Christians. แต่คริสเตียนหลายคน And I've traveled quite a bit. และผมก็มีโอกาสเดินทางบ้างนิดหน่อย I've done a lot of Christian meetings. ผมก็ได้จัดการประชุมของคริสเตียนขึ้นมาเยอะแยะ I've spoken to church leaders. แล้วก็มีโอกาสที่ได้คุยกับผู้นำในคริสตจักรและผมรู้สึกแปลกใจ by the lack of understanding ด้วยการขาดความเข้าใจตรงนี้ among Christians in this area ท่ามกลางของท่ามกลางคริสเตียนในเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ if we try to live like we're still in the old covenant ถ้าเรายังพยายามดำเนินชีวิตเหมือนเรายังอยู่ภายใต้ระบบธรรมบัญญัติ by default we turn Christianity into another religion มันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติที่เราทำให้การเป็นคริสเตียนเป็นแค่อีกศาสนาหนึ่งเท่านั้นเอง so if you want to be free from Christian religion แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นอิสระจากคริสเตียนแบบศาสนา and find a true Christian life แล้วคุณได้ค้นพบกับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง You have to understand the new covenant. คุณจะต้องเข้าใจพันธสัญญาใหม่ก่อน You have to understand. คุณจะต้องเข้าใจ that you're no longer under the old covenant. ว่าคุณไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบของพันธสัญญาเดิมอีกแล้ว Our beliefs. ระบบความเชื่อของเรา must be founded on new covenant truths. จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงในพันธสัญญาใหม่ Our Christian practices. แล้วก็การปฏิบัติต่างๆของคริสเตียน must be directed by new covenant truths จะต้องถูกนำจากความจริงของพันธสัญญาใหม่ our ministries งานรับใช้ของเรา the way we serve God หรือวิธีการรับใช้พระเจ้าของเรา must be driven by new covenant truths จะต้องถูกขับเคลื่อนออกไปจากความจริงของพันธสัญญาใหม่ amen amen the second cause แล้วสาเหตุที่สอง is this failure to build the Christian life on the grace of God ก็คือขาดการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนขึ้นบนพระคุณของพระเจ้า failure to build the Christian life on the grace of God การที่ไม่ได้สร้างชีวิตคริสเตียนขึ้นบนพระคุณของพระเจ้า amen amenYou see, the new covenant is the covenant of grace, which is totally different from the old covenant because the old covenant is the covenant of the law. ซึ่งจริงๆมันก็แตกต่างกันจากพันธสัญญาเดิมเลยเพราะพันธสัญญาเดิมเป็นพันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ The covenant of the law says, พันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติได้บอกว่า do เราต้องทำ The covenant of grace says done. แต่พันธสัญญาแห่งพระคุณได้บอกว่าเสร็จ The covenant of the law, พันธสัญญาแห่งธรรมบัญญัติ demands righteousness, เรียกร้องความชอบธรรมจากเรา The covenant of grace, แต่พันธสัญญาแห่งพระคุณ supplies righteousness.ได้จัดเตรียมความชอบธรรมนี้ให้กับเราเลย You know hearing Mary The gospel ข่าวประเสริฐ of grace ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ is the new covenant เป็นพันธสัญญาใหม่ The new covenant is all about the grace of God เพราะพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องของพระคุณพระเจ้า It is all about what God has done for us เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทําให้กับเราแล้ว And given to us และพระเจ้าได้มอบให้กับเรา by grace โดยพระคุณนะครับ It has nothing to do with man's worthiness or performance ไม่เกี่ยวข้องกับความประพฤติหรือว่าการคู่ควรของมนุษย์นะครับ God grace is God lavishing to us the good that we do not deserve พระคุณก็คือการที่พระเจ้าได้ให้ความดีทั้งหมดของพระองค์กับเราทั้งที่เราเองไม่สมควรได้รับ The grace of God พระคุณของพระเจ้า is God lavishing His forgiveness ก็คือการที่พระเจ้าได้เทการให้อภัยของพระองค์ลงมา His acceptance การยอมรับ His favor ความโปรดปราน His blessings พระพร His righteousness ความชอบธรรม upon us ลงมาอยู่เหนือเรา simply because เพียงแค่ว่า Jesus has paid the price พระเยซูจ่ายราคาชดใช้ทุกอย่างให้เราแล้วแค่นั้นเอง The old covenant พันธสัญญาเดิม is all about man มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ The new covenant พันธสัญญาใหม่ is all about Jesus เรื่องของพระเยซู
Are you seeing this here, church? คุณพอจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมครับ And so, ดังนั้นเนี่ย if we want to be free from the Christian religion, ถ้าเราอยากจะเป็นอิสระจากคริสเตียนที่เป็นศาสนา we must build our life. เราจะต้องสร้างชีวิตของเราขึ้น on the grace of God. บนพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น not on the law. ไม่ใช่บนธรรมบัญญัติ the Bible says. พระคัมภีร์ได้บอกว่า it is good that the heart be established by faith. เป็นการดีอยู่แล้วที่หัวใจของเราจะมั่นคงขึ้นด้วยพระคุณของพระเจ้า it is good. มันเป็นเรื่องที่ดี that the heart be established by grace. ที่หัวใจของเราจะตั้งมั่นคงอยู่บนพระคุณของพระเจ้า so if we want to encounter the true Christian life ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียนที่แท้จริง our hearts must be established in the grace of God ใจของเราจะต้องตั้งอยู่บนพระคุณของพระเจ้า are you established in the grace of God แล้วคุณล่ะตั้งมั่นคงอยู่บนพระคุณของพระเจ้าหรือเปล่า do you still believe หรือคุณยังเชื่ออยู่ that you have to earn from God ว่าคุณยังต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าอวยพร do you still believe คุณยังเชื่ออยู่หรือเปล่า that you have to do something ว่าคุณต้องทําอะไรบางอย่างก่อน God will do something for you เพื่อที่พระเจ้าจะได้ทําอะไรบางอย่างตอบแทนให้คุณ when you do good ว่าเมื่อคุณทําสิ่งที่ดี God does good to youพระเจ้าก็จะทำดีกับคุณ The gospel is this ข่าวประเสริฐจริงๆเป็นแบบนี้ Even when you're bad ถึงแม้ว่าคุณจะเลว God is good พระเจ้าก็ยังดีกับคุณ Amen At least 10 people believe that อย่างน้อยๆมีแค่10คนที่เชื่อแบบนี้นะครับ Amen That's absolutely the good news เพราะตรงนั้นมันถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลย So our hearts must be established in this grace truth ดังนั้นเนี่ยความจริงของหัวใจของเราจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงแบบนี้นะครับ Paul writes a very angry letter called the book of Galatians และเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนึงซึ่งเขียนไปด้วยความโกรธเขียนไปถึงคริสตจักรในกาลาเทีย It's one of the angriest letter written by Paul ถือว่าเป็นหนังสือจดหมายเล่มนึงนะครับที่โกรธที่สุดเลยที่เปาโลเคยเขียนขึ้นมา How do we know he was angry เรารู้ได้ยังไงว่าเขาโกรธ Because he puts a curse เพราะว่าเขาใส่คำว่าคำสาปแช่งลงไป He puts a curse 2 times คือเขาพูดถึงการโดนสาปแช่งถึง2ครั้ง Now when Paul starts cussing you know he's angry คือถ้าเกิดเมื่อไหร่เปาโลเริ่มด่านี่แสดงว่าคุณต้องรู้ว่าเขาโกรธนะDid you know you cuss only when you're angry? คุณรู้ใช่ไหมคุณจะด่าออกไปเวลาที่คุณโกรธ And now you become born again. และตอนนี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่ You have to find Christian cuss words. คุณจะต้องหาคำพูดที่เป็นของคริสเตียนนะครับไม่ใช่คำด่าแบบหยาบๆ Sweet mother of monkey milk. Anyway, never mind. So Paul was very angry. เปาโลรู้สึกโกรธมาก The reason is because. เหตุผลก็เป็นเพราะว่า The Galatian in the Galatian church. ในคริสตจักรกาลาเทียนั้น The false teachers that had come in.มีครูเทียมเท็จที่เข้ามา And they were telling these new Christians แล้วก็มาบอกกับคริสเตียนใหม่ Well it's good you're Christians บอกว่าเอาล่ะก็ดีนะตอนนี้คุณเป็นคริสเตียนแล้ว It's good you trust in Christ มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่คุณเชื่อและวางใจในพระคริสต์ But that's not enough แต่ว่าแค่นี้ไม่พอหรอก What Jesus has done is not enough สิ่งที่พระเยซูทำยังไม่พอ You also need the Jewish rituals คุณยังจำเป็นต้องทำตามพิธีกรรมของชาวยิวด้วย Continue to be accepted by God เพื่อที่จะให้พระเจ้ายอมรับในตัวคุณอย่างแท้จริง You still need to do the law คุณยังจำเป็นต้องทำตามกฎบัญญัติต่างๆด้วย In order to be holy before God so ในการที่คุณจะเป็นคนบริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้า And so Paul writesเปาโลก็เลยเขียนไป He says I marvel that you're turning away so soon from him who called you in the grace of God บอกข้าพเจ้าประหลาดใจนักที่ท่านทั้งหลายได้หันหน้าหนีไปโดยเร็วจากพระคุณของพระเจ้า To a different gospelแล้วก็หันไปหาข่าวประเสริฐอื่น To a different gospel หันไปหาข่าวประเสริฐอื่น The Greek word different there คำว่าอื่นในข้อนี้ it means หมายถึง opposite gospel เป็นข่าวประเสริฐที่ตรงข้ามกันกับของเดิม A fake gospel เป็นข่าวประเสริฐของปลอม Right so which is not a gospel at all ซึ่งมันไม่ใช่ข่าวประเสริฐเลย And he continues to say และเขาก็ยังบอกต่อไปอีกว่า which is not another but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ ไม่ใช่อย่างอื่นดอกแต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ท่านยุ่งยากและปรารถนาจะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ So you see the word pervert here คุณเห็นคำว่าบิดเบือนในข้อนี้ใช่ไหมครับ To twist the truth ก็คือเพื่อจะบิดเบือนความTo turn something into something else. เพื่อที่จะตีความหมายอะไรบางอย่างให้มันผิดเพี้ยนจากความจริง So these false teachers. ดังนั้นครูที่สอนผิดนี้เข้ามา They were twisting the gospel. เขาเข้ามาแล้วก็บิดเบือนความหมายของข่าวประเสริฐ They were changing the shape of the true gospel. เขากำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปร่างของข่าวประเสริฐใหม่ How did they do that? เขาทำได้ยังไง By telling the Christians. โดยการบอกกับคริสเตียน You have to go back to the law. ว่าคุณจำเป็นต้องย้อนกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติด้วยYou have to go back to the law. คุณจำเป็นต้องย้อนกลับไปอยู่ใต้ธรรมบัญญัติด้วย What Christ has done is not enough. เพราะสิ่งที่พระคริสต์ทำให้คุณแล้วไม่พอหรอก So what I'm saying is this. ความหมายของผมตรงนี้ก็คือ When we leave the grace of God. เพราะเมื่อเราละทิ้งพระคุณของพระเจ้า We will move into religion. มันจะทำให้เราก้าวเข้าไปสู่หลักของศาสนาทันที Amen. Amen. When the gospel is perverted.เมื่อข่าวประเสริฐโดนบิดเบือนไป Christians become religious คริสเตียนจะกลายเป็นคนที่คิดแต่เรื่องของการกระทำด้วยตัวเอง Turning to another the words another gospel in these verses ในข้อนี้ได้ใช้คำว่าหันไปหาข่าวประเสริฐอื่น is talking about turning to the system of the law จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องของการหันไปหาระบบของธรรมบัญญัติ And so church we have to understand คริสตจักรครับเราจำเป็นต้องเข้าใจนะ The grace of God is a new covenant ว่าพระคุณของพระเจ้าเป็นพันธสัญญาใหม่ And on this grace we must build our Christian life และบนพระคุณอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องใช้
ในการเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนขึ้น If Christians does not understand the covenant of grace ถ้าคริสเตียนยังไม่เข้าใจพันธสัญญาแห่งพระคุณ They will become religious เขาจะกลายเป็นคนที่เคร่งศาสนา And so today let's move on ดังนั้นวันนี้เนี่ยให้เราไปดูสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับ All that was review ทั้งหมดเนี่ยผมแค่ทบทวนเองนะครับ And so for the next 3 hours ดังนั้น3ชั่วโมงต่อไปนี้ we'll hit on some good stuff เอาล่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องดีๆก็เรื่องใหม่กันThis is Easter special. เพราะอันนี้เป็นการแถมให้สำหรับวันอีสเตอร์นะครับ Come on. ใช่ไหม Jesus rose up from the dead and we can't even listen to a sermon for 3 hours. What's wrong with you? พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนะในวันนี้เราจะฟังคำเทศนาสัก3ชั่วโมงนี้นั่งไม่ไหวมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณเนี่ย Praise God. สรรเสริญพระเจ้า We'll talk about what religion says and what the new covenant says. เราจะมาพูดถึงว่าศาสนาพูดว่าอย่างไรและพันธสัญญาใหม่พูดอย่างไรนะครับ What religion says and what the new covenant says. สิ่งที่ศาสนาพูดกับสิ่งที่พันธสัญญาใหม่ได้พูด Right, here's number one. ข้อที่1นะครับ Religion says. ศาสนาบอกว่า Try hard to be good.คุณต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็นคนดี Try hard to be good ต้องพยายามหนักเพื่อจะเป็นคนดี The new covenant says แต่พันธสัญญาใหม่บอกว่า You are brand new คุณเป็นคนใหม่เอี่ยมแล้ว Big difference church มันมีความแตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยนะครับ Religion says try hard to be good The new covenant says you are brand new ศาสนาบอกกับคุณว่าคุณต้องพยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็นคนดีแต่ว่าการเป็นคริสเตียนนั้นน่ะบอกกับคุณว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าใหม่เอี่ยมแล้ว The Christian life ชีวิตคริสเตียนนั้น is notA project to make ourselves good. มันไม่ใช่เป็นโครงการที่เราจะต้องมาพยายามทำเองเพื่อจะให้ตัวเองเป็นคนดี Religion, every religion teaches. เพราะทุกศาสนายังไงก็สอนอยู่แล้ว You must try to be a good person. ว่าคุณจะต้องทำความดีคุณจะต้องเป็นคนดี That's not a Christian message. แต่ตรงนั้นมันไม่ใช่เนื้อหาหรือข้อความของคริสเตียน In Christianity, ในการเป็นคริสเตียนนั้น we become good. เราเป็นคนดี immediately. ทันทีเลยนะครับOkay, let me say that again. ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ When you believe in Jesus Christ, พอคุณเชื่อในพระเยซูคริสต์ปุ๊บ you become 100% good. คุณกลายเป็นคนดีในสายตาพระเจ้า 100% เต็มเลย In your spirit, ในวิญญาณนะ immediately, ทันทีเลย instantly, ทันทีทันใด you become righteous. คุณกลายเป็นคนชอบธรรมขึ้นมา So you become new.คุณเป็นคนใหม่ไง So all religion says is ดังนั้นทุกศาสนาบอกว่า We need to do this you need to do that so that you become a good person คุณจําเป็นต้องทําตรงนั้นทําตรงนี้เพื่อคุณจะได้เป็นคนดีขึ้นมา But the new covenant says แต่ในพันธสัญญาใหม่ได้บอกว่า You are new in Christ คุณเป็นคนใหม่แล้วในพระคริสต์ You have new life in Christ คุณมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ Believe that ให้เชื่อตามนี้ And the power of the new life และพลังของชีวิตใหม่ซึ่งอยู่ข้างใน will be manifested in your life จะสามารถปลดปล่อยออกมาสู่ชีวิตภายนอกของคุณได้ So don't try to be good ดังนั้นอย่าไปพยายามเป็นคนดี Believe you're new ให้เชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิม I said don't try to be good ผมบอกว่าอย่าพยายามเป็นคนดีก่อน Believe you're brand new แต่ให้เชื่อไว้เลยว่าคุณเป็นคนใหม่แล้วไม่ใช่คนเดิม Come on. How many times you promise yourself หลายๆครั้งใช่มั้ยที่คุณเนี่ยสัญญากับตัวเอง I'll never do that againฉันรับรองว่าจะไม่ทำอีกแล้ว Oh God I'll never do that again พระเจ้าลูกรับปากกับพระองค์ว่าลูกจะไม่ทำอีกแล้ว I promise you on my mother's name ลูกสัญญากับพระองค์เลยโดยอ้างชื่อแม่ของลูก I will never do that again ลูกจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้ว Two weeks later you do it again สองอาทิตย์ไม่ทันไรทำต่ออีกแล้ว Right so what you're doing นั่นสิ่งที่คุณกำลังทำก็คือ You're trying to be good in your own self effort คุณพยายามจะเป็นคนดีด้วยกำลังของคุณไง Without believing right โดยที่คุณยังไม่ได้เชื่อให้ถูกต้องซะก่อน Don't try to be good อย่าไปพยายามเป็นคนดีผมบอกอย่าไปพยายามเป็นคนดีก่อน Believe you're new ให้เชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป Amen Amen The Bible says very clearly พระคัมภีร์บอกเอาไว้ชัดเจนมากอ่ะ This familiar scriptures ข้อพระคัมภีร์ที่เราเหมือนคุ้นเคยกันแบบนี้ Our life transforming scriptures จริงๆแล้วถ้าเราใคร่ครวญดีๆทุกวันเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่ทั้งหมดเลย And yet we become so familiar with these verses แต่ว่าเรามักจะเหมือนกับว่าคุ้นเคยแค่ในสมองของเรา We forget the powerจนเราลืมไปว่ามันมีพลังอยู่ That is in this truth มันมีพลังอยู่ในความจริงที่เรียบง่ายแบบนี้ 2 Corinthians 5:17 says ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ได้บอกว่า Therefore if anyone is in Christ ถ้าผู้ใดก็ตามที่อยู่ในพระคริสต์ He is a new creation ผู้นั้นเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่แล้ว All things have passed away สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป And behold all things have become new แล้วนี่แน่ทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น I know you know this verse ผมรู้ว่าคุณรู้จักข้อนี้ดีIf you don't know this verse, you're not a Christian, obviously. ถ้าคุณยังไม่รู้จักข้อนี้คุณอาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนจริงๆก็ได้ Right? ใช่ไหม We know this verse. เรารู้จักข้อนี้ I think this is one verse we have memorized already. ผมคิดว่านี่คือข้อหนึ่งที่เราเรียกว่าท่องจำได้แล้วอ่ะ But look at the power in this truth. แต่ให้เรามาดูพลังที่ซ่อนอยู่ในความจริงนี้สิ If anyone is in Christ, ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ He is present tense. ผู้นั้นก็เป็นปัจจุบันนะครับ New. เป็นคนใหม่
One person got that. มีคนนึงเข้าใจละ If anyone is in Christ, you if you are in Christ. ถ้าผู้ใดก็คือถ้าคุณน่ะอยู่ในพระคริสต์ You are new. คุณเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ All right, listen. ฟังนะครับ You don't have to repair new things. คุณไม่จําเป็นต้องไปซ่อมแซมของใหม่ถูกมั้ย You don't have to repair new things. ถ้าของใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องไปซ่อมแซมมันไง You are new. คุณเป็นคนใหม่แล้วไง Don't try to repair yourself. อย่าไปพยายามซ่อมแซมตัวเอง Believe you're new. ให้เชื่อก่อนว่าคุณเป็นคนใหม่ไม่ใช่คนเดิม We're not changed by trying hard.เราไม่สามารถเปลี่ยนจริงๆได้โดยการพยายามทำเอง We're changed by believing right แต่เราจะเปลี่ยนจริงๆได้โดยการเชื่อให้ถูกต้อง You're not bad คุณไม่ได้เป็นคนเลว You're new คุณเป็นคนใหม่ When I see your face is confused ถ้าผมยังเห็นหน้าคุณงงๆอยู่ The sermon will be longer คำเทศนามันจะยาวออกไปนะคะ So pretend like you're getting this ดังนั้นทำหน้าตาเหมือนเข้าใจนิดนึง Because I'm not leaving until you understand เพราะผมจะไม่ไปจนกว่าจะเห็นคุณเข้าใจ Amen Amen It's so sad มันน่าเศร้านะ I met some Christian well I'm bad I don't want to come to church ผมเจอกับคริสเตียนบางคนบอกว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันไม่อยากไปโบสถ์ Everyone at church is bad คือทุกคนที่อยู่ที่โบสถ์ก็ไม่ดีเหมือนกันแหละ That's why they go to church นั่นนี่คือเหตุผลที่ไปโบสถ์ไง Because Jesus makes us new จะทำให้เราเป็นคนใหม่Amen. Amen. Praise God. You know, you should hear this testimony. คุณควรจะได้ยินคำพยานตรงนี้ There's a young man in our church. I don't know where he's sitting right now. He's here definitely. มีชายหนุ่มคนหนึ่งในคริสตจักรของเราผมไม่แน่ใจว่าเขานั่งที่ไหนนะครับแต่ว่ายังไงเขาอยู่ในโบสถ์เราแน่นอน He was a Christian since he was a boy. แล้วเขาเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่เป็นเด็ก Anyway, so when he was a teenager, he got addicted to alcohol. แล้วตอนที่เป็นวัยรุ่นนั้นอ่ะก็ติดเหล้า And he drank. He drank every day. He's sitting somewhere here. Yeah, I don't want to point him out. I don't want to point him out. ดื่มทุกวันเลยนั่งอยู่แถวๆนี้แหละ Oh, okay, no. But it's a powerful testimony. คือเป็นคำพยานที่มีพลังจริงๆ He said he was so addicted. เขาบอกว่าเขาติดเหล้ามาก He would shake if he doesn't drink. ต้องดื่มเหล้าทุกวันถ้าไม่ดื่มนะมือไม้สั่นไปหมด Accidents. แล้วก็ทำให้ประสบอุบัติเหตุ You know all kinds of scars on his body. แล้วก็ที่ร่างกายเนี่ยมีแผลเป็นเต็มไปหมด People in his village gave up hope.ผู้คนในหมู่บ้านก็รู้สึกว่าถอดใจกับเขาไปแล้วว่าสงสัยไม่มีทางเปลี่ยนได้แล้ว and all his life he heard และทั้งชีวิตเนี่ยเขาได้ยินมาตลอด God cannot love you ว่าพระเจ้าไม่สามารถรักคุณได้ God will love you only if you do this แต่ถ้าคุณทำแบบนี้เปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่พระเจ้าถึงจะรักคุณ so long story I will have him share his testimony one day แล้ววันหนึ่งผมจะให้เขามาแบ่งปันคำพยาน but long story short ก็เล่าแบบสั้นๆก่อนละกันนะครับ he started coming to our church about a year and a half ago เขาก็เริ่มที่จะมาที่โบสถ์ของเราประมาณสักหนึ่งปีครึ่งละ he heard in the teaching และในการสอนเขาก็ได้ยินว่า if you're bad ถ้าคุณเป็นคนไม่ดีCome to church. มาโบสถ์เลย If you're good, don't come. แต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองดีแล้วไม่ต้องมา That's the first time he heard. อันนี้คือครั้งแรกที่เขาได้ยิน What is this? เขาก็บอกมันหมายความว่าอย่างไร Never heard this in church. ไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ในโบสถ์ So he kept coming. เขาก็มาเรื่อยๆ He kept coming. มาเรื่อยๆ He heard the gospel. เขาได้ยินข่าวประเสริฐ And he's now free from alcohol. แต่ตอนนี้เป็นอิสระจากการติดเหล้าแล้ว Completely free. เป็นอิสระจริงๆ He's now happily married. ตอนนี้แต่งงานแล้วยังมีความสุขด้วย And he's going to be a father soon. และกำลังจะเป็นคุณพ่อในเร็วๆนี้ See he didn't try hard.พยายามหนักเลย He didn't try hard. เขาไม่ได้พยายามได้กำลังใจ He believed the good news. เขาแค่เชื่อในข่าวดี Amen. Amen. So church, don't try to be good. ดังนั้นคริสตจักรอย่าไปพยายามเป็นคนดีด้วยกำลังของเรา You will fail. คุณจะล้มเหลว Amen. Amen. I promise, Lord, I will never kick the neighbor's dog again. พระเจ้าลูกรับปากว่าลูกจะไม่ไปเตะหมาข้างบ้านอีกแล้ว You know, behavior modification. คือการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองมีความประพฤติดี It's not Christianity.ไม่ใช่การเป็นคริสเตียน Christianity การเป็นคริสเตียน is living by identity คือการดำเนินชีวิตออกมาจากตัวตนใหม่ที่อยู่ข้างในเรา Amen. Amen So tell yourself ดังนั้นบอกตัวเองทุกวัน I'm new ฉันเป็นคนใหม่ Amen Amen I'm brand new ฉันเป็นคนใหม่อีกแล้ว All things have passed away it means all nature has passed away คือสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปหมายความว่าลักษณะเดิมๆนิสัยเก่าๆมันหมดไปแล้วไม่มีหลงเหลือแล้ว And all things have become new แล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น Romans 6:4 says ในโรมบทที่6ข้อ4นะครับได้บอกว่า We have been buried with him through baptism into death เราก็ได้รับบัพติศมาร่วมกันกับพระองค์ในการตายของพระองค์ So we died our old self died ดังนั้นตัวเก่าของเรานะครับได้ตายไปแล้ว So that as Christ was raised from the dead through the glory
glory of the Father เหมือนที่พระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นจากความตายโดยเดชพระรัศมีของพระบิดา So we too might walk in newness of life เราก็จะได้ดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่อย่างนั้นด้วย So notice this is talking about our funeral ให้เราดูนะคะว่าตรงนี้พูดถึงเรื่องงานศพของเรา It means หมายถึงว่า when Christ hung on the cross เมื่อพระคริสต์ถูกตรึงบนกางเขน He took our old nature รองรับเอาลักษณะเก่าของเราไป The sin nature ลักษณะของความบาป And in the spiritual realm และในโลกทางฝ่ายวิญญาณนั้น In the mind of God ในความคิดของพระเจ้าคริสต์ตายเมื่อพระคริสต์ตาย We were in him เข้ากับเราอยู่ในพระองค์ใช่มั้ยเราก็เลยตายไปพร้อมกับพระองค์ด้วย Now in Christ ตอนนี้ในพระคริสต์ It says we can walk in newness of life ข้อนี้บอกว่าเราจึงสามารถดำเนินชีวิตด้วยชีวิตใหม่ได้ You cannot walk in newness of life คุณไม่สามารถจะดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่ข้างในได้ By trying hard to be good โดยการพยายามอย่างหนักเพื่อจะเป็นคนดีด้วยตัวเอง You can walk in newness of life แต่คุณสามารถจะดำเนินชีวิตตามชีวิตใหม่จากข้างในได้ By believing โดยการเชื่อ Your old nature has died with Christ ว่าลักษณะเก่าของคุณตายไปกับพระคริสต์ไม่มีหลงเหลือแล้ว Amen Gone มันหายไปแล้ว Amen Amen 1 John 5:1 says ใน1ยอห์นบทที่5ข้อ1นะครับได้บอกว่า Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God ผู้ใดก็ตามที่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็บังเกิดจากพระเจ้า Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God ดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้านะครับ So in other words หรือในความหมายนึงก็คือ We have a new DNAเรามีพันธุกรรมใหม่ A spiritual DNA เป็นพันธุกรรมทางฝ่ายวิญญาณ We are born of God เราเกิดมาจากพระเจ้า So we are born with God's nature now ดังนั้นตอนนี้เราเกิดมาพร้อมกับลักษณะนิสัยของพระเจ้า This is talking about your new birth ตรงนี้พูดถึงการบังเกิดใหม่ของคุณ When I was growing up in church ตอนที่ผมเติบโตขึ้นมาในคริสตจักร I saw Christianity as the new birth ผมเห็นเนี่ยการบังเกิดใหม่ของคริสเตียนChurch membership only. เหมือนกับการมาเป็นสมาชิกในคริสตจักรแค่นั้นเอง If I have my name in the church register, ถ้าเกิดว่าผมได้มีชื่อลงทะเบียนไว้ในคริสตจักร That means I'm born again. หมายความว่าผมบังเกิดใหม่แล้ว That's all I understood. ผมเข้าใจอยู่แค่นี้เอง But now what I understand is this. แต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเข้าใจก็คือ When I got born again, เมื่อผมบังเกิดใหม่ I became new. ผมกลายเป็นคนใหม่ทันทีจากข้างในI have a new nature. ผมมีลักษณะใหม่เกิดขึ้นจากภายในทันที I'm born of God. ผมเกิดจากพระเจ้าทันที When we were born of Adam, เพราะเมื่อตอนที่เราเกิดมาจากอาดัม We had sin nature. เรามาพร้อมกับลักษณะบาป When we were born of God, แต่เมื่อเราเกิดจากพระเจ้า We have God's nature. เราก็มาพร้อมกับลักษณะนิสัยของพระเจ้าด้วย Amen. Amen. Galatians 2:20 says. ในกาลาเทียนะครับบทที่2ข้อ20ได้บอกว่า I've been crucified with Christ. ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว It is no longer I who live but Christ lives in me. แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองแต่พระคริสต์สังหารที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า Now notice this I have been crucified with Christ. ในข้อนี้นะครับเขาบอกว่าข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว So we know that at the time Paul wrote this. เราก็รู้ใช่มั้ยคะว่าช่วงเวลาที่เปาโลเขียนตรงนี้เนี่ย He was still physically alive on the earth. ตอนนั้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ But he says I've been crucified with Christ แต่เขาใช้คำว่าข้าพเจ้าถูกตรึงกับพระคริสต์แล้ว So he's identifying with what Jesus has done for him ดังนั้นเนี่ยเขากำลังเป็นเอกลักษณ์เดียวกันกับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้เขา Paul is saying เปาโลบอกว่า The old meตัวเก่าของฉันเนี่ย My sin nature ลักษณะที่เต็มไปด้วยความบาปเนี่ย was crucified with Christ ก็ถูกตรึงไปพร้อมกับพระคริสต์บนกางเขนแล้ว I no longer live ทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้มีชีวิตอีกต่อไป which means ซึ่งหมายถึง My old nature ลักษณะเก่าที่อยู่ภายในข้าพเจ้าลักษณะของความบาป it no longer lives in me ไม่ได้อยู่ในชีวิตข้าพเจ้าตอนนี้อีกแล้วIt no longer lives in me. ไม่ได้มีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าอีกแล้ว Amen. Amen. So he's identifying with what Jesus has done for him. ดังนั้นเขากำลังพูดถึงสิ่งที่เขาเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งที่พระเยซูทำให้เขา So a lot of Christians. คริสเตียนมากมายนะครับ Think that Christianity. คิดว่าการเป็นคริสเตียน is about trying hard to be good. เป็นเรื่องของการที่เราต้องพยายามอย่างหนักในการจะเป็นคนดี How many of you were taught that?มีใครเคยถูกสอนแบบนั้นมาบ้าง Lift up your hands ยกมือขึ้นนะครับ Be honest at church มาโบสถ์ก็ต้องจริงใจหน่อย How many of you were taught มีใครเคยถูกสอนบ้าง Christianity means ว่าการเป็นคริสเตียนหมายถึง Try to be a good person ต้องพยายามเป็นคนดีเอาไว้ That's not Christianity นั่นไม่ใช่การเป็นคริสเตียน Christianity teaches แต่การเป็นคริสเตียนจริงๆสอนเราว่า We can never be good by our efforts เราไม่สามารถเป็นคนดีได้ด้วยกำลังของเรา Jesus did not comePระเยซูไม่ได้มา to repair us เพื่อจะมาซ่อมแซมเรา He came to kill us ลงมาเพื่อจะฆ่าเราให้ตาย
That's good preaching right there. อันนี้ตรงนี้เป็นการเทศนาที่ดีมากเลยนะครับ He did not come to repair us. พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะมาแก้ไขตรงนั้นตรงนี้ให้เรานะ He came to choke our old nature to death on the cross. แต่พระองค์มาเพื่อที่จะมาบีบคอลักษณะเก่าของเราให้ตายไปพร้อมกับบนกางเขน So that His life เพื่อที่ตอนนี้ชีวิตของพระองค์ can live on the inside of us. จะได้เข้ามามีชีวิตอยู่ในเราได้อย่างเต็มที่ Praise God. สรรเสริญพระเจ้า That's what He came to do. นี่คือสิ่งที่พระองค์มาเพื่อทำ Amen. Amen. So don't go around saying I want to be a good person. ดังนั้นเนี่ยอย่าไปเที่ยวบอกกับใครว่าอุ๊ยฉันอยากเป็นคนดี And by the way let me say this และผมอยากจะบอกกับคุณแบบนี้ว่า People are trying to define good on their own terms now เพราะว่าคนมักจะพยายามตีความหมายคำว่าคนดีตามความคิดของเขาเอง God help us พระเจ้าก็คงต้องช่วยเราแล้วแหละ When Hollywood defines what is good ถ้าเรายอมให้ฮอลลีวูดมาเป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือความดี When people start defining what is good เมื่อผู้คนเริ่มตีความหมายเองว่าเนี่ยฉันเป็นคนดีคือเป็นแบบนี้ We're in trouble เราเจอปัญหาแน่นอนWe're not that powerful enough. เราไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้นนะ To define what is good. ที่จะมากำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่ดี In a perfect way. ในวิธีที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบ We can't even find our car keys. กุญแจรถบางครั้งยังลืมหาไม่เจอเลย We're trying to define what is good. แล้วเราจะมากำหนดหรอว่าอะไรคือสิ่งที่ดี Remember you went to the mall and you forgot your wife. จำได้ไหมไปเที่ยวห้างแล้วก็ลืมภรรยาทิ้งไว้And you were in the garage and you looked out, my wife is not with me. อ้าวพอไปถึงที่จอดรถมองไปมองมาอ้าวภรรยาไปไหนล่ะ Then the next day you die. วันรุ่งขึ้นคุณเลยตายเลย Anyway, so you know, we're so absent-minded, right? คือเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมไง And so when men try to define good, we are in trouble. ดังนั้นถ้ามนุษย์พยายามจะมากำหนดว่าอะไรคือความดีเราก็เจอปัญหากันแน่นอน The law ธรรมบัญญัติ defines what is good. เป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือความดี The law defines what is good.ธรรมบัญญัติเท่านั้นเป็นผู้กำหนดว่าอะไรคือความดี But men can never be good by the law แต่มนุษย์ไม่สามารถจะเป็นคนดีโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ So Jesus came พระเยซูจึงต้องมา Obeyed the law ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ Fulfilled the law ทำตามธรรมบัญญัติให้ครบถ้วน Satisfied the law ทำให้ธรรมบัญญัติรู้สึกพอใจ Removed the sin nature เอาลักษณะบาปออกไปจากเรา And gave us brand new life แล้วถึงให้ชีวิตใหม่กับเราได้ Amen Amen I am not what I used to be ฉันไม่ใช่คนที่ฉันเคยเป็นอีกแล้ว I am brand new ฉันเป็นคนใหม่เอี่ยมแล้วI am not ex this ex that. ฉันไม่ใช่คนเก่าที่เป็นแบบนั้นแบบนี้ I am brand new. ฉันเป็นคนใหม่เอี่ยม Amen. 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 Praise God. สรรเสริญพระเจ้า And when you begin to see yourself like that. แล้วเมื่อคุณเริ่มเห็นตัวเองแบบนี้เมื่อไหร่ You see transformation. คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเกิดขึ้น Here's number 2. ต่อไปเป็นข้อที่2นะคะ Religion says. ศาสนาได้บอกว่า Your goodness qualifies you.ความดีของคุณจะทำให้คุณมีคุณสมบัติ Religion says your goodness qualifies you ศาสนาบอกว่าความดีของคุณจะทำให้คุณมีคุณสมบัติ The new covenant says แต่พันธสัญญาใหม่บอกว่า Christ's blood qualifies you เลือดของพระคริสต์ต่างหากที่ทำให้คุณมีคุณสมบัติ Did you hear that คุณได้ยินหรือเปล่า Religion says your goodness qualifies you ศาสนาบอกว่าความดีของคุณทำให้คุณมีคุณสมบัติ The new covenant says Christ's bloodQualifies you. แต่พันธสัญญาใหม่บอกว่าเลือดของพระคริสต์ทำให้คุณมีคุณสมบัติ Colossians 1:12 says. โคโลสีบทที่หนึ่งข้อสิบสองได้บอกว่า Giving thanks to the Father who has qualified us. ให้ขอบพระคุณพระบิดาผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายมีคุณสมบัติหรือสมกับที่เข้าส่วน How many English speakers do we have? Raise your hands. เรามีคนที่ใช้ภาษาอังกฤษภาษาแรกกี่คนครับ English speakersคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกนะครับ All right now help me out here I'm not English is not my first language ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของผมดังนั้นก็ช่วยผมนิดนึงนะครับ Nor am I very good in grammar และผมก็ไม่ค่อยเก่งแกรมม่าไวยากรณ์ด้วย I used to teach English in Bangkok God help them ผมเคยสอนภาษาอังกฤษที่กรุงเทพนะครับพระเจ้าต้องช่วยนักเรียนเลยล่ะ Help me out here ก็ช่วยผมนิดนึงนะครับWhen you put ed at the end of qualify เมื่อคุณใส่คำว่า ed เนี่ยลงไปหลังคำว่ามีคุณสมบัติหรือคำว่าแล้วเนี่ยใส่ลงไป Isn't that past tense คุณว่าเป็นอดีตไหม Okay we got English speakers nodding their head ก็เรามีคนที่พูดภาษาอังกฤษพยักหน้าให้แล้วนะครับ Notice giving thanks to the Father ตรงนี้บอกว่าให้เราขอบพระคุณพระบิดา Who has qualified us ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายมีคุณสมบัติแล้ว A church it'sA done deal. มันเป็นเรื่องที่ทำเสร็จไปแล้วไง Right now. ขณะนี้เลย You are qualified. คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว To be forgiven. ที่จะได้รับการอภัย
You're qualified. คุณมีคุณสมบัติแล้ว To be blessed. ที่จะได้รับการอวยพร You're qualified. คุณมีคุณสมบัติแล้ว To have God's presence. ที่จะมีการทรงสถิตของพระเจ้า You're qualified. คุณมีคุณสมบัติแล้ว For the favor of God. สำหรับความโปรดปรานของพระเจ้า You're qualified. คุณมีคุณสมบัติแล้ว To be healed. ที่จะหายโรคได้ Jesus has qualified you. พระเยซูทำให้คุณมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว Amen. Amen. Qualified. มีคุณสมบัติแล้ว Already.เรียบร้อยแล้ว People didn't qualify us ไม่มีมนุษย์คนไหนมาทำให้เรามีคุณสมบัติ The Father แต่เป็นพระบิดา The greatest judge เป็นผู้พิพากษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด He looks at you now ตอนนี้พระองค์มองคุณ And he sees the work of his son และพระองค์มองเห็นการงานของพระบุตรพระองค์ He sees the price Jesus paid พระองค์มองเห็นราคาที่พระเยซูจ่าย And heaven shouts และตอนนี้สวรรค์ตะโกนออกมา You're qualified ว่าคุณมีคุณสมบัติแล้ว Now ตอนนี้เลย To receive heaven's best ที่จะรับสิ่งที่ดีที่สุดของสวรรค์ได้ Already มีคุณสมบัติแล้ว You don't come to church to be qualified คุณไม่ได้มาโบสถ์เพื่อจะมีคุณสมบัติ You come to hear the good news like this แต่คุณมาเพื่อจะได้ยินข่าวดีอะไรแบบนี้แหละ Amen Amen We don't serve to be qualified เราก็ไม่ได้มารับใช้เพื่อเราจะให้พระเจ้าอวยพร We serve to give him thanks that he made us qualified แต่ว่าเรารับใช้เพราะเราอยากจะขอบคุณพระองค์เหลือเกินที่พระองค์ทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะรับทุกอย่างได้ We don't pray to be qualified เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อจะมีคุณสมบัติ We pray because we are qualified to be in his presence แต่เราอธิษฐานเพราะเรามีคุณสมบัติแล้วที่จะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้ Are you getting this church มีคุณเข้าใจตรงนี้ไหมครับคริสตจักร Amplified Bible says ในฉบับขยายความได้บอกว่า The Father has qualified พระบิดาได้ทำให้เรามีคุณสมบัติ and made us fit แล้วทำให้เราเหมาะสม made us fit ทำให้เราเหมาะสม If you understand this you will no longer have fits ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเข้าใจตรงนี้นะรับรองเลยว่าคุณก็จะได้รับประโยชน์ The Jesus blood เลือดของพระเยซู has made us fitทำให้เราเหมาะสม to be accepted by God ที่พระเจ้าจะยอมรับในตัวเรา in the old covenant ในพันธสัญญาเดิม when a sinner brings the sacrifice เมื่อคนบาปนำเครื่องบูชามา a lamb or a bull ไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นแกะ whatever animal sacrifice ไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตาม the priest ปุโรหิต does not examine the sinnerจะไม่ตรวจสอบที่ตัวของคนบาป The priest examines the sacrifice แต่ปุโรหิตจะตรวจสอบที่เครื่องบูชา If the sacrifice is accepted ถ้าเครื่องบูชาไม่มีตำหนิเป็นที่ยอมรับ The sinner is qualified คนบาปคนนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับด้วย Church our sacrifice at the cross คริสตจักรครับเครื่องบูชาของคุณที่กางเขนเนี่ย It's unblemished ไร้ตำหนิเลย It's called a perfect sacrifice เรียกว่าเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบเป๊ะ JesusSacrifice at the cross. พระเยซูเป็นเครื่องบูชาบนกางเขนของเรา Has satisfied the righteous heart of God. ได้ทำให้หัวใจของพระเจ้าได้ตัดสินโทษอย่างยุติธรรมที่สุดแล้ว And now God says. และตอนนี้พระเจ้าจึงบอกว่า You're fit. ท่านเหมาะสม You're qualified. ท่านมีคุณสมบัติ You might be asking. คุณอาจจะถามก็ได้ What do I have to do? แล้วฉันต้องทำอะไร For God to love me. เพื่อพระเจ้าจะรักฉัน Here's the answer. คำตอบคือNothing. ไม่มีอะไรเลย Amen. Some people got shocked right there and woke up. บางคนรู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นขึ้นมา Nothing. You have to do nothing. คุณไม่ต้องทำอะไรเลย For God to love you. เพื่อพระเจ้าจะรักคุณ You know why? คุณรู้ไหมทำไม He needs no reason to love you. เพราะพระเจ้าไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการรักคุณ He is love. พระเจ้าเป็นความรัก And He loves you. และพระองค์ก็รักคุณ Period. จบperiod now this needs to be told in the church นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องบอกกันในคริสตจักร man I may not like you but God loves you man คือผมอาจจะไม่ชอบคุณแต่ว่าพระเจ้ายังไงรักคุณว่ะ and there's nothing I can do about it แล้วผมก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรตรงนั้นได้อ่ะ but some Sunday morning I don't want to tell you that คือเช้าวันอาทิตย์บางอาทิตย์ผมก็ไม่อยากจะบอกความจริงนี้กับคุณหรอก especially those who come to church late โดยเฉพาะคนที่ชอบมาโบสถ์สายI want to tell them lightning's about to hit you. ผมอยากจะบอกคุณนะพระเจ้าจะส่งฟ้าผ่าลงมาเหนือคุณ But my new covenant renewed mind says God still loves you. แต่ว่าความคิดที่เปลี่ยนใหม่ตามพันธสัญญาใหม่ของผมแล้วบอกคุณว่าพระเจ้ารักคุณนะ Because that's the truth. เพราะนั่นคือความจริง I said that's the truth. ผมบอกว่านั่นคือความจริง Amen. You're qualified. คุณมีคุณสมบัติแล้ว You stand. You're always qualified. คุณก็มีคุณสมบัติแบบนี้อยู่กับตัวเสมอ Second Corinthians 1:20 says. ใน2โครินธ์นะครับบทที่
Chapter 1 verse 20. บทที่1ข้อ20 For all the promises of God in him are yes. บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงโดยพระเยซู And in him amen to the glory of God through Christ. เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า All the promises of God.บรรดาพระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้า In Christ ในพระคริสต์ are yes ก็คือใช่ Okay church look up here so จากมองขึ้นมาวันนี้นะคะ so there are wonderful promises in the Bible ดังนั้นมันมีคำสัญญามากมายที่วิเศษอยู่ในพระคัมภีร์ The promise to protect us คำสัญญาที่พระเจ้าจะคอยปกป้องเรา The promise to bless us คำสัญญาที่จะอวยพรเรา The promise to rescue us คำสัญญาที่จะช่วยกู้เรา The promise of favor คำสัญญาในเรื่องความโปรดปรานThe promise of increase คำสัญญาในเรื่องการเพิ่มพูน The promise that he will never leave us never forsake us คำสัญญาที่ว่าพระองค์จะไม่ทิ้งเราไม่หนีเราไป There are thousands of promises in the Bible มันมีคำสัญญาเป็นพันๆเลยในพระคัมภีร์ And all those promises และคำสัญญาทั้งหมดเหล่านั้น You're qualified to receive คุณก็มีคุณสมบัติที่จะรับได้แล้ว Not because we are goodไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดี Not because we are worthy ไม่ใช่เพราะเราคู่ควร Because in Christ แต่ในพระคริสต์ Because of what Jesus has done เป็นเพราะสิ่งที่พระเยซูทำ God says พระเจ้าจึงบอกว่า Yes to all the promises พระเจ้าตอบรับกับทุกคำสัญญาที่จะให้กับเราเลย When you read a promise in the Bible เมื่อคุณได้อ่านเจอคำสัญญาในพระคัมภีร์ Hear God say ให้คุณได้ยินพระเจ้าพูดแบบนี้ Yes ใช่เลย Most of the time we hear แต่ส่วนมากเราจะได้ยินแบบนี้ You think God will do that for youคุณคิดว่าพระเจ้าจะทำให้คุณเลิก How many of you think know what I'm talking about มีใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดถึงตรงนี้บ้าง You really think God will do that for you คุณคิดว่าพระเจ้าจะทำตามนี้ให้คุณจริงๆเหรอ Remember you had a fight with your wife yesterday จำได้ไหมเมื่อวานยังทะเลาะกับภรรยาอยู่เลย Why do you think God will fulfill this promise แล้วทำไมคิดว่าพระเจ้าจะมาทำตามคำสัญญานี้ให้กับคุณล่ะ And then our faith และหลังจากนั้นความเชื่อของเรามันก็เหี่ยวลงทันทีRight? Because we think เพราะเราคิดว่า we have to qualify ourselves เราจำเป็นต้องสร้างคุณสมบัติให้ตัวเอง Oh God, what we have to do โอ้พระเจ้าเราต้องทำอะไร So that your promises เพื่อที่คำสัญญาของพระองค์ I'm qualified for your promises ลูกจะได้มีคุณสมบัติที่จะรับคุณคำสัญญาของพระเจ้าได้ According to the Bible, you don't have to do that ถ้าเราดูจากพระคัมภีร์แล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนั้นเลย All the promises of God บรรดาพระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้า In Christ ในพระคริสต์ are yes ก็คือได้เลยAmen. So let me say this. งั้นผมอยากจะพูดแบบนี้นะครับ God is not withholding his promises. พระเจ้าไม่ได้หวงคำสัญญาอะไรไว้จากคุณเลยนะ Our unbelief is hindering us from receiving. แต่ความไม่เชื่อของเรานี่แหละทำให้เราไม่ได้เห็นคำสัญญาเกิดขึ้น When you don't see yourself in Christ. เมื่อคุณไม่เห็นตัวเองอยู่ในพระคริสต์ตลอด Qualified. หรือว่ามีคุณสมบัติแล้ว Your faith don't work. ความเชื่อของคุณมันก็ไม่ทำงานAnd unbelief และความไม่เชื่อ that you are not qualified ความไม่เชื่อที่บอกว่าคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะรับ stops you มันก็จะเป็นสิ่งที่หยุดยั้งคุณ from receiving ทำให้คุณไม่ได้รับ or walking in หรือคุณไม่ได้เห็นมันเกิดขึ้น what God has already provided for you อย่างที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับคุณทั้งหมดแล้ว you know it's funnymันตลกนะครับ Some people say, "Well, I asked God to heal me. He didn't heal me." มีบางคนบอกว่าโอ๊ยขอให้พระเจ้ารักษาไม่เห็นพระเจ้ารักษาเลย Are you sure about that? คุณแน่ใจหรอ Yeah, I'm sure God didn't heal me. I asked him to heal me. He didn't heal me. ว่าพระเจ้าไม่รักษาเนี่ยขอให้พระเจ้ารักษาพระเจ้าไม่รักษาเลย How sure are you about that? แล้วคุณแน่ใจขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องนี้ I am very sure. ฉันแน่ใจมาก Because I asked. เพราะว่าฉันขอแล้วไง And God didn't heal me. แล้วพระเจ้าก็ไม่รักษาฉัน So indirectly he's saying. คือในทางโดยทางอ้อมเหมือนเขากำลังบอกว่า God's the problem.ปัญหาอยู่ที่พระเจ้า He's the one withholding เหมือนกับพระเจ้านี่แหละเป็นคนที่ไม่ให้คุณ Which is not new covenant truth ซึ่งมันไม่ใช่ความจริงของพันธสัญญาใหม่ According to the Bible you're qualified เพราะถ้าดูจากพระคัมภีร์คุณมีคุณสมบัติที่จะรับทุกอย่างได้ The promise of healing ไม่ว่าคำสัญญาเรื่องการหายโรค In Christ is yes ในพระคริสต์พระเจ้าก็ตอบแล้วว่าได้เลยIt's a yes. That's a big subject by itself. คือจริงๆแล้วมันก็เป็นวิชานึงเลยได้เลยนะครับเนี่ย So many of us. เราหลายๆคน We live our Christian life. เราดำเนินชีวิตคริสเตียน I prayed, God didn't do it. บอกว่าฉันอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ทำเลย So God is the problem. You're not the problem. คุณกำลังบอกว่าพระเจ้าเป็นปัญหาสิคุณไม่ใช่ปัญหาเลยเหรอ You can smile. ยิ้มก็ได้ So God's the one. ดูเหมือนพระเจ้าเนี่ยแหละเป็นตัวปัญหา That is not doing anything. เหมือนกับพระเจ้าไม่ทำอะไรให้เราWhile you are doing everything right. แล้วคุณบอกอุ๊ยคุณเนี่ยทำถูกต้องทุกอย่างเลย You can't be serious, are you? คุณคงไม่ใช่พูดจริงๆใช่ไหม That's not true, and yet that's how we live our Christian life. เพราะมันก็ไม่ใช่ความจริงและมันก็ไม่ควรที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตของคริสเตียนด้วย We don't realize. เร
เราไม่รู้เลย that many times ว่าหลายๆครั้ง we have this religious legalistic belief system เรามีระบบความเชื่อตามหลักศาสนาตามกฎเกณฑ์อะไรเข้ามา that we have to qualify ourselves ที่เราคิดว่าเรานั้นน่ะต้องทําอะไรเพื่อจะมีคุณสมบัติก่อน that we have to twist God's hands แล้วเราจําเป็นต้องทําอะไรเพื่อเหมือนไปบีบบังคับให้พระเจ้าทําอย่างที่เราต้องการ we have to work hard to convince God เราจะต้องพยายามทําอย่างหนักเพื่อจะไปโน้มน้าวใจพระเจ้าBut when we read the Bible, there's a different story. แต่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์จริงๆเราจะเห็นมันเป็นอีกเรื่องนึงเลย All the promises of God. บรรดาพระสัญญาทั้งสิ้นของพระเจ้า In Christ are yes. ในพระคริสต์คือใช่และ Amen. If you ask God today, ถ้าวันนี้คุณขอพระเจ้า Will you heal me? ว่าพระองค์จะรักษาลูกไหม The answer is yes. คำตอบก็คือมันใช่อยู่แล้วไง If you ask God, ถ้าคุณขอพระเจ้า Will you help my family? พระเจ้าจะช่วยครอบครัวลูกไหม The answer is yes. คำตอบคือมันใช่อยู่แล้ว Will you rescue me? พระเจ้าจะช่วยกู้ลูกไหม Will you protect me? พระเจ้าจะปกป้องลูกไหม The answer is yes. คำตอบมันคือใช่อยู่แล้วไง It's yes. มันใช่อยู่แล้ว It's not based on us. มันไม่เกี่ยวกับตัวเราอ่ะ It's based on Jesus. แต่มันเกี่ยวกับพระเยซู Hebrews 7:22 says. ในฮีบรูบทที่7ข้อ22ได้บอกว่า By so much more Jesus has become a surety or a guarantee of a better covenant. พระเยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รับประกันแห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด Notice. เห็นไหมครับ Jesus has become. พระเยซูได้เป็น a guarantee. ผู้รับประกัน of a better covenant.สำหรับพันธสัญญาใหม่ซึ่งดีกว่า In the old covenant ในพันธสัญญาเดิม man's ability to obey the law is the guarantee ความสามารถของมนุษย์ในการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติได้เป็นการรับประกันสำหรับการอวยพร In the new covenant แต่ในพันธสัญญาใหม่ Jesus is the guarantee พระเยซูเป็นการรับประกันนั้นให้เรา I hope you get that ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจตรงนี้จริงๆ Thank Godขอบคุณพระเจ้า We are not the guarantee ที่เราไม่ใช่เป็นผู้รับประกันเอง Man our faith is up and down เพราะความเชื่อของเรามันขึ้นขึ้นลงลงตลอด Our love for God is up and down ความรักที่เรามีให้พระเจ้ามันก็ขึ้นขึ้นลงลง I love you God I worship you พระเจ้าลูกรักพระองค์ลูกนมัสการพระองค์ What should I eat for lunch กลางวันนี้กินอะไรดีอ่ะ Your love for God doesn't last even 5 minutes ความรักที่คุณมีให้พระเจ้าน่ะยังมีไม่ถึง5นาทีเลย It's up and downลงๆตลอด Thank God we are not the guarantee ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ใช่เป็นผู้รับประกันเอง Church Jesus is the guarantee คริสตจักรครับพระเยซูเป็นผู้รับประกันสำหรับสิ่งเหล่านี้ให้เรา Amen So when you pray ดังนั้นเมื่อคุณอธิษฐาน Look to Jesus not to yourself มองที่พระเยซูอย่ามองตัวเองIn your Christian life, ในชีวิตคริสเตียนของคุณ Don't look to yourself. Look to Jesus, who is your guarantee. อย่ามองที่ตัวเองมองที่พระเยซูซึ่งเป็นผู้รับประกันของคุณ Amen. Amen. He is a guarantee. พระองค์เป็นการรับประกันให้เรา We are sure. คือเราแน่ใจได้เลย That we can receive all that God has for us. ว่าเราสามารถรับเอาทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมให้เราได้ In this new covenant. ในพันธสัญญาใหม่นี้ Because Jesus is the guarantee. เพราะพระเยซูเป็นการรับประกันให้เรา Very important. สำคัญมากเลยนะครับ Romans 8:34 and we'll close with this. ในโรมบทที่8นะครับข้อ34เดี๋ยวเราก็จะจบในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับ You know when I said 3 hours I was joking, right? เวลาที่ผมพูดว่า3ชั่วโมงนั้นผมล้อเล่นนะ Romans 8:34ในโรมบทที่8ข้อ34 Who is he who condemns? แล้วใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก It is Christ who died. ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนแล้ว And furthermore is also risen. และยิ่งกว่านั้นอีกได้ทรงคืนพระชน Who is even at the right hand of God who also makes intercession for us. ทรงสถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราทั้งหลายด้วย So I studied this verse a little bit more. ผมก็ได้ศึกษาความหมายของข้อนี้เพิ่มเติมอีกนะคะ If you look at the Greek sentence structure of this verse. ถ้าคุณดูจากรูปประโยคของภาษากรีกตามหลักไวยากรณ์ของเขาแล้ว It should not say มันไม่ควรจะบอกว่า Christ makes intercession for us. พระเยซูเป็นผู้อธิษฐานขอเพื่อเราIt should say แต่ควรจะบอกว่า Christ is the intercession for us พระเยซูเป็นการอธิษฐานขอเพื่อเราเลย What it means is this ความหมายของตรงนี้ก็คือ Jesus finished the work คือพระเยซูทำการงานเสร็จแล้ว Paid the price จ่ายราคาแล้ว And he's at the right hand side of God แล้วตอนนี้พระองค์ได้นั่งอยู่ด้านขวามือของพระเจ้า A lot of Christians look at this verse and they think that Jesus is begging God every day คือคริสเตียนหลายๆคนมองดูข้อนี้แล้วบอกว่าพระเยซูยังนั่งอยู่เบื้องขวาพระเจ้าเนี่ยแล้วก็ขออธิษฐานกับพระเจ้าทุกวัน Oh Father bless them โอ้พระบิดาอวยพรเขาหน่อย Oh Father do this โอ้พระบิดาทำตรงนี้ให้เขาหน่อย That's not what Jesus is doing แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูกำลังทำ Jesus is not making intercession He is the intercession พระเยซูไม่ใช่เป็นผู้มาอธิษฐานขอเผื่อเรา
แต่พระองค์เป็นคำอธิษฐานนั้นด้วยตัวพระองค์เอง In other words หรือในความหมายJesus sitting at the right hand side of God พระเยซูนั่งอยู่ด้านขวามือของพระเจ้าเนี่ย Sitting every say sitting ให้เราบอกว่านั่งลง Sitting นั่ง Not standing ไม่ใช่ยืน Not walking around ไม่ใช่เดินไปเดินมา Sitting นั่ง But so why is that important แล้วมันสำคัญตรงไหนล่ะอาจารย์ It is important สำคัญสิ Because in the old covenant เพราะในพันธสัญญาเดิม The priest never sits ปุโรหิตไม่มีโอกาสได้นั่ง Because the work is never done เพราะว่างานที่ปุโรหิตต้องทำไม่เคยเสร็จ There is no lazy boy chair in the tabernacle มันไม่มีเก้าอี้นั่งสบายๆในพระพลา Their work is never done การงานของเขาไม่มีทางเสร็จ Because the sacrifice is imperfect เพราะเครื่องบูชายังไงก็ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ย It's never done มันก็เลยไม่เคยงานไม่เคยเสร็จ Over and over again คือคุณต้องมาทำซ้ำBut Jesus, one sacrifice. การถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียว One act of sacrifice on the cross. แล้วการที่พระองค์ยอมมอบชีวิตเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวบนกางเขน It's perfect. มันเป็นของที่สมบูรณ์แบบ Done. เสร็จเรียบร้อย So he sits down. ทำให้พระองค์ได้นั่งลง The work is done. งานทุกอย่างแทนเราเนี่ยเสร็จหมดแล้วพระองค์จึงนั่งลง His presence in the throne room. การทรงสถิตของพระองค์ในห้องนั้น is the guarantee.เป็นการรับประกันให้เรา That we can be blessed. ว่ายังไงพระเจ้าก็อวยพรเราแล้ว He is the guarantee พระองค์เป็นการรับประกันสำหรับพระพรในชีวิตให้เรา Your advocate เป็นทนายคอยแก้ต่างให้คุณตลอด Your guarantee เป็นการรับประกันให้กับคุณเสมอ Your representative เป็นตัวแทนของคุณตลอดเวลา He's in heaven right now ตอนนี้อยู่บนสวรรค์ต่อหน้าพระเจ้าAnd Jesus is the guarantee. แล้วพระเยซูเป็นการรับประกันนั้นสำหรับชีวิตของเรา So what do you need today? แล้ววันนี้คุณต้องการอะไร What do you need today on this Easter day? คุณต้องการอะไรในวันอีสเตอร์ You might say God. คุณอาจจะบอกว่าพระเจ้า I need healing. ลูกต้องการการหายโรค I need transformation in my marriage. ลูกต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคู่ของลูก Father, I need increase in my business. พระบิดาลูกอยากจะเห็นธุรกิจของลูกเพิ่มพูนขึ้นI need victory in my emotions. ลูกอยากจะมีชัยชนะในด้านอารมณ์ I need to know my value. ลูกอยากจะรู้จักคุณค่าของตัวเองให้ลึกซึ้งกว่านี้ I need a breakthrough in my life. ลูกอยากที่จะเห็นชีวิตหรือปัญหาต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปจากชีวิตสักที I need a miracle right now. ลูกต้องการการอัศจรรย์ในขณะนี้ What do you need, church? คุณต้องการอะไรครับคริสตจักร And guess what?คุณรู้ไหม The Bible says พระคัมภีร์บอกว่า Come boldly to the throne of grace. จงเข้ามาด้วยใจกล้าต่อพระที่นั่งแห่งพระคุณ Boldly.ใจกล้า to receive grace เพื่อจะรับพระคุณ and help และความช่วยเหลือ today God says วันนี้พระเจ้ากำลังบอกว่า yes to all the promises of God พระเจ้ากำลังตอบว่าได้เลยต่อทุกคำสัญญาของพระองค์ because of His Son Jesus Christ เป็นเพราะพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ผู้เดียวเท่านั้น let's stand to our feet together ให้เราลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับ let's just close our eyes at this moment ในช่วงเวลานี้อยากจะให้เราทุกคนได้หลับตาลงนะครับJust think about right now. แล้วให้ลองคิดถึงสิ่งนี้ด้วยกัน What do you need right now? คุณต้องการอะไรล่ะตอนนี้ What do you need? คุณต้องการอะไร And the cross says. ที่กางเขนนั้นได้บอกว่า The price has been paid.ราคาทุกอย่างได้จ่ายชดใช้หมดแล้ว Even before you had the problem ก่อนที่คุณจะมีปัญหาใดๆด้วยซ้ำ Even before the need came ก่อนที่คุณจะมีความจำเป็นความต้องการอะไรเกิดขึ้นด้วยซ้ำ The price has been paid at the cross ราคาทุกอย่างได้จ่ายราคาหมดแล้วที่กางเขน So right now ดังนั้นในขณะนี้ Before we enter into worshipก่อนที่เราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยกันสักครั้งหนึ่งไม่ว่าคุณจะยืนอยู่ตรงจุดไหน Begin to thank him ให้เริ่มขอบคุณพระองค์ for the answer สำหรับคำตอบ Come on church let's do that คริสตจักรครับให้เราทำด้วยกันเลยนะคะ Begin to thank him ให้เริ่มขอบคุณพระองค์ like you've already received the answer เหมือนกับว่าคุณได้รับคำตอบนั้นแล้ว Thank him ขอบคุณพระองค์ that you're healed already ว่าคุณหายดีไปแล้ว Thank himขอบคุณพระองค์ That his power is working in your life right now ที่ฤทธิ์เดชของพระองค์กำลังทำงานอยู่ในชีวิตคุณขณะนี้ Thank him ขอบคุณพระองค์ That you have the miracle you need ที่คุณมีการอัศจรรย์ที่คุณต้องการแล้ว Thank him ขอบคุณพระองค์ That your family is full of joy and peace right now ที่ครอบครัวของคุณเต็มไปด้วยความชื่นชมและสันติสุขในขณะนี้ Thank him ขอบคุณพระองค์ That God is working in your husband's heart พระเจ้ากำลังทำงานในใจของสามีคุณ
God is working in your wife's heart. พระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในใจของภรรยา God is working in your children's hearts. พระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในใจของลูกๆ Thank Him right now. ขอบคุณพระองค์ในขณะนี้เลย Because it's done. เพราะมันเสร็จแล้ว It's paid. มันจ่ายชดใช้หมดแล้ว The answer is here. แล้วคำตอบก็อยู่กับเราแล้ว Just be in a receiving mode right now. ให้เราอยู่ในท่าทีของการรับจากพระเจ้า Thank you, Father. ขอบคุณพระบิดา We do receive every miracle.เรารับเอาทุกการอัศจรรย์จากพระองค์ We receive healing เรารับการรักษาโรค We receive peace เรารับสันติสุข We receive your joy เรารับความชื่นชมยินดีจากพระองค์ We receive hope right now เรารับเอาความหวังจากพระองค์ Oh we thank you Father พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ We thank you that you're more than willing เราขอบคุณที่พระองค์เต็มใจมากเหลือเกิน And we receive every benefit of the cross in our lives แล้วเราขอรับเอาผลประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนกางเขนนั้นสำหรับชีวิตของเราขอบคุณพระเยซูให้เรานมัสการพระองค์ด้วยกัน Father we thank you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ For your son Jesus Christ สำหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ Bless every family ขอพระองค์อวยพรทุกครอบครัว We declare in Jesus name เราประกาศในพระนามพระเยซู Your favor surrounds us ว่าความโปรดปรานของพระองค์อยู่รอบตัวเรา And your goodness floods our lives และความดีของพระองค์ท่วมท้นอยู่เหนือชีวิตเราเราชื่นชมยินดีว่าพระเยซูยังมีชีวิตอยู่ this week และอาทิตย์นี้ we'll encounter your power เราจะได้พบกับฤทธิ์เดชของพระองค์ your goodness ในความดีของพระองค์ your blessings และพระพรของพระองค์ in every area of our lives ในทุกด้านของชีวิตเรา we believe that together เราเชื่อแบบนี้ด้วยกัน and we say แล้วเราบอกว่า amen to that amen amen praise godสรรเสริญพระเจ้านะคะ Happy Easter everyone have a good week สุขสันต์วันคริสต์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีเวลาที่ดีในอาทิตย์นี้ You have been listening to Pastor Nathan and Salila Gonmai of the Abundant Grace Church in Thailand We hope that you have been experiencing the amazing grace of God through the revelation of Jesus Christ If you would like to receive more faith-building sermons CD please write to the CD ministry at agcthailand.orgMay your life be abundantly blessed. คุณได้รับฟังคำเทศนาจากอาจารย์นาธานและศรีลากรใหม่ศิษยาภิบาลคริสตจักรพระคุณเต็มล้นประเทศไทยเราหวังว่าคุณได้รับประสบการณ์พระคุณอันอัศจรรย์ของพระเจ้าผ่านทางการเปิดเผยสำแดงของพระเยซูคริสต์ถ้าคุณต้องการคำเทศนาที่จะเสริมสร้างความเชื่อของคุณมากขึ้นสามารถอีเมลมาได้ที่ cdministry@agcthailand.org ขอให้ชีวิตของคุณเต็มล้นไปด้วยพระพรของพระเจ้า